เพราะว่าเหลียงเฉาเว่ยเลยทำให้หนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างชางชีเรื่องนี้นะคะมันเต็มไปด้วยความรักโรแมนติกที่ฉาบด้วยหนังซูเปอร์ฮีโร่ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอะควาบีบิวนั่นเองค่ะเสียงสูงมากวันนี้นะคะจะมารีวิวชางชีAnd the Legend of the Ten Rings นั่นเองค่ะยี่ชื่อหนังยาวมากยาวจนต้องแบบว่าหันไปดูอีกรอบนึงว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดทำให้เราห่างหายจากโรงหนังไปนานพอสมควรเลยนะคะแล้วก็กลับมานะคะกับเรื่องแรกชางชีนะคะซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องแรกที่กลับเข้ามาในโรงนะบีบิวดูไปหลายเรื่องแล้วแต่เป็นเรื่องแรกที่มาลงรีวิวในช่องของอควาบีบิวจริงๆจังๆนะคะก็เริ่มจากนี่เลยจักรวาลมาร์เวลส์กับฮีโร่ตัวใหม่นะคะคือชางชีนั่นเองค่ะใครจะเรียกชางชีชางชียังไงแล้วแต่เลยแต่จะขอเรียกชางชีเอาที่แบบคุ้นปากเนาะถ้าจะให้ pronounce ให้ถูกจริงๆคงน่าจะยากนะคะไม่ได้เรียนภาษาจีนมาค่ะอ่ะก็มากันที่รีวิวเลยดีกว่าเนาะต้องพูดเรื่องย่อไหมอ่ะเรื่องย่อหน่อยดีกว่าเพิ่งกลับมาเนาะไม่ค่อยคุ้นเลยกับการนั่งรีวิวหนังนะคะก็เรื่องย่อมีว่านะคะชอนหรือว่าชางชีนะคะเขาได้หนีออกบ้านมานะคะเป็นเวลา10กว่าปีกันเลยทีเดียวนะก็หนีเพราะว่าไม่อยากสืบทอดบัลลังก์เลือดไม่อยากจะมือเปื้อนเลือดเหมือนกับพ่อของเขานะคะหรือที่เรารู้จักกันเหวินหวู่ที่เล่นโดยเหลียงเฉาเว่ยนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็หนีออกมาแต่ว่าก็หนีไม่รอดอะค่ะพ่อเนาะด้วยความที่แบบเส้นสายเยอะรู้ตลอดว่าลูกตัวเองอยู่ไหนก็ตามหาลูกจนเจอแล้วก็ให้กลับมาสืบทอดบัลลังก์นะคะแล้วก็รับ Ten Rings ต่อไปนั่นเองซึ่งหลังจากนี้เขาจะรับไม่รับจะต่อต้านพ่อเขายังไงก็ให้ทุกคนนะคะไปติดตามรับชมกันได้กับชางชี The Legends and โอ้ยชางชี and The Legends of Ten Rings นั่นเองจ้าก่อนจะพูดชื่อถูกอะมาในส่วนของรีวิวกันดีกว่าเนาะสำหรับบีบิวถ้าสิ่งที่เราไม่คาดหวังมักจะดีกว่าการที่เราคาดหวังเสมอค่ะชางชีบีบิวไม่คาดหวังเลยนี่พูดกันตรงๆ ตรงนี้เลยนะคะเริ่มก่อนว่าทำไมถึงไม่คาดหวังเรื่องแรกๆของจักรวาล MCU มักจะบ้งเสมอนะคะสำหรับบีบิวเนี่ยอย่างกัปตันมาร์เวลเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะหวังเลยคือตอนแรกหวังเยอะแต่พอไปดูไปแล้วมันหมดหวังอะมันแบบอะไรอะทำไมแบบด่าขนาดนี้เล่าเรื่องแค่นี้เหรอคือแบบ what อะไรมันจะแบบรีบเล่าขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชางชีเนี่ยบีบิวเลยรู้สึกไม่คาดหวังเพราะว่า Black Widow ก็คาดหวังพอลงสตรีมมิ่งบีบิวรีบดูตั้งแต่วันแรกเลยปรากฏแค่นี้เหรอโอเคได้ให้รู้ว่ามีแค่นี้แล้วก็เพื่อปูทางต่อไปสู่ซีรีส์ Hawkeye โอเคจบจ้ะบางทีก็คิดว่าดูทำไมวะให้รู้ทำไมเพื่อกระโดดไปซีรีส์เลยก็ได้โอ้โห my god ก็เลยรู้สึกชางชีเราจะไม่หวังละกันเราหวังคนเดียวคือเหลียงเฉาเว่ยนะคะเพราะว่าเราได้เห็นการแสดงของเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยมาเยอะมากแต่การแสดงบนวงการฮอลลีวูดเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นและนี่คือเรื่องแรกนะคะที่เขาเปิดใจกับวงการฮอลลีวูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเปิดกับจักรวาล MCU บ้าผมมากแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันดึงดูดใจเขานะคะให้มาเล่นเราก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอและสิ่งที่เราตั้งหน้าตั้งตารอนั้นไม่ทำให้ผิดหวังเลยสิ่งที่จะชมอย่างแรกเลยคือเหลียงเฉาเว่ยค่ะเพราะว่าเหลียงเฉาเว่ยเลยทำให้หนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างชางชีเรื่องนี้นะคะมันเต็มไปด้วยความรักโรแมนติกที่ฉาบด้วยหนังซูเปอร์ฮีโร่ต้องลองไปดูทุกคนมันบีบิวไม่คิดว่าจะเจอโมเมนต์แบบนี้จริงๆนะคะเรารู้ว่าเขาอะเล่นหนังหม่องกาไวมามันก็จะเป็นแนวโทนความรักเศร้าๆหม่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตัวละครเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นเว้ยมันคือคนที่แบบอยู่มาเป็นพันๆปีอะไม่เคยเจอสิ่งที่เรียกว่าความรักเลยจนมาเจอแล้วมันทำให้มีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่มันยิ่งใหญ่มากเลยทำให้ตัวละครของเหวินบูเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มันเวียดมันประหลาดกับลูกชายของเขานะคะอย่างชางชีหรือลูกสาวของเขาก็คืออะไรนะเซี่ยวหมิงเว้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวขอไปดูชื่อให้มันเรียกให้ถูกก่อนนะคือชื่อจีนเอาตรงไปอะไรที่แบบพูดยากมากแม่เซี่ยหลิงนะคะซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มันแปลกประหลาดทั้งลูกสาวและลูกชายของเขานะคะแล้วด้วยความที่
เขาเป็นบุคคลที่อยู่มานานนับพันปีอ่ะความเป็นจีนอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกหลานคนจีนจะต้องรู้ว่าเนี่ยมันคือชุดความคิดของแบบคนที่โตมาจากครอบครัวจีนสมัยก่อนอ่ะมันคือบรรจุพันอยู่ในตัวละครของเวิร์ดบู่เลยมันคือแบบนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้ดีเทลดีเนาะทั้งตัวละครแล้วก็วัฒนธรรมจีนหลายๆอย่างซึ่งตัวของเหมือนหมูอ่ะมันทำให้บิวน้ำตาคลอเบ้าเว้ยรีวิวไม่คิดว่าจะต้องมานั่งน้ำตาคลอเบ้ากับหนังซุปเปอร์ฮีโร่มันมีที่ไหนเลยมันไม่มีมันหายากมากเลยมันคือเรื่องแรกที่เราคลอน่าจะเป็น Guardian of the Galaxy Volume 2นะคะเรื่องที่2ก็คืออะไรนะ Avengers Endgame ที่หูน้ำตาไหลพรากอันนั้นคือพลาดเลยตอนที่โทนี่ตายและอันนี้นะคะเป็นอีกเรื่องนึงน่าจะเป็นเรื่องที่3ของจักรวาล MCU ที่ทำให้เราน้ำตารื้นกับตัวละครหมวนบู่กับความคลั่งรักของเขาที่แบบพันปีไม่เคยเจอใครแต่ฉันเจอเธอแล้วฉันก็ต้องรักอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบความรักที่เขามีต่อลูกแต่เขาไม่รู้ว่าความรักของเขามันคือท็อกซิกสำหรับลูกของเขาทั้งสองคนอะไรเงี้ยมันทำให้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เต็มไปด้วยความรักโรแมนติกแล้วเต็มไปด้วยแบบหนังครอบครัวจริงๆที่มันมีมากกว่า Guardian of the Galaxy ทำไมบิวถึงพูดแบบนี้เพราะว่ามันจะว่าไงดีอ่ะมันเป็นตัวละครที่เป็นพ่อลูกจริงๆแบบที่แบบคลอดออกมาด้วยความรักเต็มไปด้วยความรักแล้ววันนึงมันมีอะไรหายไปมันทำให้ชีวิตมันล้มเหลวจริงๆมันต่างกับ Guardian of the Galaxy Volume 2นะที่นั่นคือมารักกับแม่เพื่อหวังจะคลอดลูกเว้ยคือมันมีผลประโยชน์ในความรักแต่อันนี้มันคือความรักที่มันแบบเพียวบริสุทธิ์นะเธอแล้วเกิดแบบหน่อ2หน่อขึ้นมาจากความรักอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้หูหนังเรื่องนี้มันอิ่มใจมากเลยนะกับตัวละครเหมือนหมู่คือแบบเลิฟอะแล้วเฮียเหลี่ยงคือแบบถึงจะแก่อะแต่แก่แบบเท่ๆอ่ะแกแบบหล่อๆตัวละครขลุ่มๆมันเลยทำให้เราแบบรักหมดใจเลยอ่ะแบบพ่อเลี้ยงคือดีที่สุดดีมากแม่อย่างที่สองนะคะที่พี่บิวชอบเราได้เกริ่นไปนะคะนั่นก็คือวัฒนธรรมจีนซึ่งในเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมจีนการกินอยู่ความชุดความคิดต่างๆที่เขาใส่มาอย่างละเมียดละไมแล้วเยอะกว่ามู่หลานมากๆอันเนี้ยต้องขอพูดนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่ดูมู่หลานในโรงแต่ไม่ได้รีวิวแต่ที่มันไม่รีวิวเพราะมันไม่รู้จะรีวิวยังไงเพราะไม่ได้ชอบเลยเว้ยเพราะว่าดังนั้นมันคือแบบหนังจีนที่เต็มไปด้วยภาษาอังกฤษไม่มีภาษาจีนเลยแม้แต่วัฒนธรรมจีนมันก็ดูแบบดัดดาดรู้แค่ว่าผู้ชายไปลบไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนให้ผู้หญิงไปลบแทนแล้วก็คือเปลี่ยนหลายๆอย่างที่มันไม่มีในการ์ตูนซึ่งเราก็รู้สึกแบบว่าก็ไม่ได้อินนะยิ่งฟีนิกซ์มากลางปีกอยู่ข้างหลังกลายเป็น GPS เนี่ยโคตรไม่อินเลยแต่อันเนี้ยมันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมจีนจริงๆแล้วเขากล้าที่จะเล่นอะไรบางอย่างเพราะว่าในเรื่องนี้มันมีมังกรทุกคนเราไม่ได้สปอยในตัวอย่างมันสปอยไปหมดแล้วทุกคนอย่ามาบอกว่าเราสปอยนะคะเราไม่ได้สปอยในตัวอย่างมันมีค่ะคือเขากล้าเอามังกรมาเล่นเว้ยกับมู่หลานที่ไม่กล้าแม้จะแตะแต่มังกรซึ่งเพราะว่าในแอนิเมชันอ่ะมันถูกด่าไปแล้วเพราะว่าเอามังกรมาเป็นลิ้วล้อมาเป็นตัวซัพพอร์ตมู่หลานนะคนจีนไม่ปลื้มแต่ในยุคนี้สมัยนี้มันเล่นได้ไงแต่หนังมู่หลานนั้นไม่เล่นเว้ยแต่บริบทของหนังช่างชีอ่ะเขาเอามาเล่นแล้วกล้าที่จะเล่นด้วยนะซึ่งมันก็ไม่ได้ดูแบบว่าเขินหรอกแต่มันทำให้มันดูแบบถึงแม้จะสูงส่งอ่ะแต่เขาก็เอามาเล่นในบริบทที่มันค่อนข้างดีเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ากล้าแตะตรงนั้นและอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกอินเพราะว่าเราอ่ะคือลูกหลานคนจีนถึงแม้จะดูไม่จีนก็ตามนะคะแต่ฉันคือลูกหลานคนจีนค่ะ 50% เลยทีเดียวนะคะก็คือเขาใส่ความคาดแบบเขาใส่ความคาดหวังของพ่อแม่คนจีนเอาไว้ในนั้นด้วยซึ่งถ้าใครดูแล้วจะเห็นว่าครอบครัวของตัวของเคที่หรือที่เล่นโดยอควาฟีน่าเนี่ยเขามีความคาดหวังอย่างไรกับลูกสาวที่เป็นคนจีนคาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้อย่างนั้นอย่างนี้ตามแบบทำหนบทำเนียมประเพณีของคนครอบครัวจีนอย่างนั้นเลยแล้วในตัวของหวนบู่ก็มีความหวังแบบนั้นเพราะว่าเธอลูกชายคนแรกอ่ะของตระกูลอ่ะมันก็ต้องกลับมาสานต่อในสิ่งที่พ่อต้องทำเขาไม่มีทางยกให้กับลูกสาวอย่างแน่นอนซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นคืออารมณ์เหมือนกับว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เกิดมาในตระกูลคนจีนคืออาภัพแล้วหนึ่งจริงๆคืออย่างบิวเนี่ยน่าจะเป็นคนจีนเจน2แม่เลยไม่ได้มีความคาดหวังขนาดนั้นพอเกิดเป็นลูกสาวคนแรกก็ไม่ได้มีอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นแบบจีนจีนมักจะแบบเสียดายเนาะลูกสาวไม่ได้ใช้นามสกุลบ้านเราเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราไงอะ
แล้วมันภูมิใจไม่ได้หรออะไรเงี้ยนึกออกว่าคืออารมณ์เนี้ยเหมือนกันเลยเว้ยเราเลยรู้สึกว่าเรามีความอินกับบริบทวัฒนธรรม คนจีนในชางชีโคตรโคตรคือแบบมันใส่มาแล้วมันใช่มันเหมาะแล้วก็มีการแบบว่าเอาวัฒนธรรมเชงเม้งเอยการเผาเผาอะไรหรือการให้อะไรกับบรรพบุรุษในการไหว้จ้าไหว้ใดต่างๆไหว้อาหารไหว้อะไรอย่างเงี้ยคือเอามาหมดเลยคือขาดอย่างเดียวก็ตุ๊ดจีนกับสาจีนแค่นั้นเองนะคะแต่เอาเชงเม้งมาคือเลิศมากคือแบบแกเชงเม้งอ่ะนึกออกปะเออมันแบบต้องเป็นคืออธิบายก่อนว่าเชงเม้งเนี่ยจะเป็นแบบว่าไปไหว้หลุมศพกันอะไรทำนองนี้นะคะเป็นต้องวงเล็บว่าศพของบรรพบุรุษคนนั้นไม่ได้เผาเออคือถ้าคนไหนที่เผาเนี่ยก็ไม่ต้องเชงเม้งแต่ถ้าคนไหนที่เอาศพไปฝังอ่ะต้องเชงเม้งเออแค่นี้ละกันเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยมีประสบการณ์กับเชงเม้งเลยนะมีแต่ประสบการณ์สาจีนกับตรุษจีนนะคะที่จะต้องไหว้บรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความอินประมาณหนึ่งซึ่งแบบลูกหลานคนจีนดูแล้วมันแบบมันใช่อ่ะเธอยิ่งแบบการคาดหวังใดๆคือแบบลดฉันคือหนึ่งในตัวละครนั้นเลยอ่ะเธอมันอย่างนั้นเลยนะคะเนาะอะไรอย่างเงี้ยวิวก็อินนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นเนี่ยองค์แรกของหนังคือเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกว่าไม่เลิศเลยนะอันเนี้ยคือดีองค์แรกเนี่ยน่าจะเป็นมันองค์แรกเปล่าวะบีบีว่าจำได้ลางๆเพราะนี่คือดูเสร็จแล้วก็มาแล้วก็ค่อยๆมานั่งเขียนเอาเป็นว่าซีนที่พ่อแม่ของชางชีมาเจอกันหวนหมู่เจอกับภรรยาของเขานะคะเขาไปเจอกันแล้วมันเป็นซีนที่ต้องต่อสู้แต่มันเป็นซีนต่อสู้ที่มีความโรแมนติกซะอย่างนั้นซึ่งในบริบทของเรามันดูเวียดไหมมันดูงงนะเอ้ยอยู่ดีๆแม่งต่อสู้แล้วทำไมเกี่ยวพาราสีงงเด้อแต่การออกแบบท่าทางการต่อสู้อ่ะมันละเมียดละไมมากๆทุกคนในตัวอย่างเราอาจจะดูเป็นต่อสู้ใช่ไหมแต่ถ้าในหนังอ่ะมันจะดูแบบไอ้บ้าโรแมนติกไปเลยคือดูแล้วแบบใจชื้นนะแบบวุ่นวู่เธอโรแมนติกนะเนี่ยบ้าบอดูขรึมนี่ละโรแมนติกนะบ้าชอบเลยเฮ้ยดีจริงๆเรารู้สึกครั้งเนี้ยมาเวลดูละเมียดละไมมากกว่าเดิมอันนี้เราแบบเลิศชอบแต่ซีนแอคชั่นที่ไม่ชอบมันก็มีนั่นคือรถบัสเนี่ยคือตอนดูอะรู้สึกเหมือนเฉินหลงเลยอารมณ์แบบสู้ในที่แคบใช้ตรงนั้นตรงนี้ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้อุปกรณ์รอบตัวที่มีในการต่อสู้โอ้โหแม่งเฉินหลงมากเฉินหลงเลยเธอแต่แบบเรารู้สึกว่ามันหยาดเยียดเว้ยเราอะไปดูฉากต่อสู้เบื้องหลังที่ซือมู่หลิวจะต้องขึ้นบนรถบัสแล้วโขนลงมาแต่เมื่อมันบรรจุที่ข้างหลังเป็น CG อ่ะให้ตายเถอะพระเจ้าลอยขนาดลอยหนักมากคือแบบอะไรอ่ะทำไมลอยได้ขนาดนั้นนะแม่บ้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าลอยป้าแต่คือมันลอยเว้ยคือเลยงงแบบระดับมาเวลไม่น่าทำอะไรให้มันลอยไปวะซึ่งเรื่องเนี้ยแม่งลอยเยอะมากเลยนะฉากแอคชั่นฉากต่อสู้อะไรใดๆคือแม่งแบบไม่ก็ทำไมลอยได้ขนาดนั้นนะนี่คือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในอย่างเดียวกันอ่ะเรามาต่อกันที่การแสดงก่อนการแสดงไม่จบเพียงง่ายๆนะคะเนี่ยตั้งแต่พูดมาเห็นไหมยังไม่ค่อยพูดถึงซือมู่หลิวหรือชางชีเลยด้วยซ้ำนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่บิวแอบสงสัยคือฝั่งต่างประเทศหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาก็ค่อนข้างอวยซือมู่หลิวพอสมควรนะว่าเอ้ยเล่นดีนั่นนี่นู่นบลาบลาแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกแบบดีแล้วหรอทำไมบางฉากเขาดูแข็งบางฉากก็ดูไม่อินแล้วรู้สึกแบบทำไมเราไม่อินเลยวะเออคือเราเข้าใจแหละว่ามันคือสิ่งที่บิ้วว่าเนี่ยคือภาคแรกมักจะไม่ฉายแววมักจะไม่ค่อยแบบเยอะสิ่งคล้ายๆกับตันมาเวลอ่ะเออคือกู OP ไปก่อนแล้วหลังๆค่อยไปบิ้วเอาทีหลังละกันแต่สำหรับเรามันแบบ OP ไปว่ะเออมันดูแบบเดี๋ยวว่าเป็นเพราะว่าเป็นลูกชายคนโตของวงตระกูลจีนมาเลยต้องโอพีวะนึกออกปะคือแบบเพื่อแล้วคือเราไม่รู้อะคือส่วนตัวไม่เคยดูการแสดงของซือมู่หลิวด้วยเลยไม่กล้าจะบอกว่าเขาเล่นไม่ดีแต่สำหรับเราในเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวนะเรารู้สึกว่าการตัดต่อของหนังหรือบทพูดต่างๆมันไม่ส่งให้ชางชีอันเนี้ยมันดูที่จะน่าเชื่อถือว่าเป็นชางชีจริงๆนอกจากการต่อสู้หรือการอบรมบ่มเพาะจากแบบอีนินจาตัวนั้นแล้วก็คุณพ่อหวนบุมันเก่งก็จริงแต่เรารู้สึกแบบก็เก่งแล้วยังไงต่อ
กลายเป็นว่าเราอ่ะไม่ได้อยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของชางชีเราอยากรู้ของตัวน้องสาวมากกว่านะคะซึ่งตัวน้องสาวเนี่ยเซียหลิงอ่ะที่เล่นโดยหมิงเก้อจางเรารู้สึกว่าหนังเรื่องแรกของหมิงเก้อจางเนี่ยเขาส่งอิมแพคการแสดงแล้วก็การต่อสู้ที่แม่งดูแข็งแรงกว่าชางชีไปไหนๆเลยเรารู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันมีจุดที่น่าสนใจจุดที่เราให้ติดตามอ่ะมากกว่าตัวละครชางชีอีกแล้วเราก็เลยงงว่าทำไมซื้อมู่หลิวเล่นออกมาแล้วมันทำให้เราไม่ดึงดูดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าซื้อมู่หลิวประกบไปด้วยนักแสดงแม่เหล็กต่างๆอย่างเช่นเหลียงเฉาเว่ยหรือมิเชลโหยมันเลยกลายเป็นว่ามันดูไม่ส่งแล้วไหนจะอควาฟีน่ามาประกบข้างๆแล้วบวกกับความตลกของบทที่แม่งส่งไปอีกมันเลยทำให้ชางชีดูจืดลงไปเลยสำหรับเราแล้วเส้นเรื่องหลักในเรื่องนี้นะคะมันดันไปเกาะอยู่กับเหวินหวู่มากๆมันเลยทำให้เฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยไม่ควรชื่อชางชี The Legend of the Ten Rings ควรเป็นเหวินหวู่ and The Legends of the Ten Rings มากกว่าเออมันเรารู้สึกแบบมันเน้นไปที่เหวินหวู่หนักมากแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเหวินหวู่อ่ะมันคือตัวละครตัวแรกที่เราได้รู้จักของเชนเทนริงส์แล้วมีตำนานมาพันปีเรื่องมันต้องไปโฟกัสมากกว่าไหมชางชีอาจจะแบบน้อยกว่าเพราะว่าก็เป็นเด็กเนาะเพิ่งมาแบบมาสืบทอดต่อจากพ่อมันเลยอาจจะไม่เด่นแต่ในความรู้สึกเราแกชื่อเรื่องมันเขียนว่าชางชี and the legend of ten rings มันก็ควรจะเป็นชางชีมากกว่าเหวินหวู่หรือเปล่านะก็ไม่รู้แต่ในความรู้สึกมันคือเหวินหวู่ and the legend of ten rings และมันมีพ่วงท้ายคำว่า and the legend of ten rings ในหลังกว่า2ชั่วโมงแทบไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของเทนริงเลยบ้าบอในอีไหนเล่าแค่ว่าเออมันให้ความคงกระพันมันทำนั่นทำนี่ได้แล้วจริงๆมันให้พลังอะไรมากกว่ามันมากกว่าการที่แม่งอยู่มานานแล้วมีพลังที่สามารถใช้ฟาดด้านฟาดนี่ได้แทบไม่ได้เล่าอะไรเลยนะมันไปอยู่นู่นท้ายเลยเอ็นเครดิต2ตัวงงบกงงมากบุ้งเลยคือเรียกว่าเอ็นเครดิตอันสุดท้ายอะค่อยไปเกี่ยวกับอีเทนริงจริงๆว่าอีเทนริงมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงคือแม่งในหนังแทบไม่ได้กล่าวเลยกล่าวถึงเหวินหวู่ด้วยซ้ำแบบเออเหวินหวู่ได้มาแต่ได้มายังไงค่อยไปดูในหนังกันเอานะคะทุกคนเพราะว่ามันคือตำนานอ่ะมันคือคำว่าเล่าสู่ฟังตัวเหวินหวู่เองก็แทบไม่ได้บอกด้วยว่าเขาได้มายังไงแล้วมันส่งเสริมอะไรให้เขาได้บ้างนอกจากความอยู่ยงคงกระพันแล้วก็พลังที่ต่อสู้ได้แบบอารมณ์เหมือนซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยคือแบบแล้วที่ชัดเจนมันคืออะไรวะหรือแม้แต่ตัวหวนบูเองไม่รู้หรอแต่ข้างหลังหวนบูศึกษาเยอะมากเลยนะแม่งมีคำพีเพียบเออแม่งคือแบบ what เออพูดถึงคำพีขอเสริมอีกนิดนึงสิ่งที่ชอบในหนังคือตัวละครในเรื่องเนี้ยเขาพูดภาษาจีนจริงๆที่มากกว่ามู่หลานใช่ไหมคือทุกคนถ้าไปดูจะรู้เลยว่าเขาพูดภาษาอังกฤษสลับภาษาจีนสลับภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่แบบตัวละครสนิทกันแล้วเขาก็เติบโตมาด้วยกันจะพูดจีนใส่กันเลยนะหรือคนไหนที่รู้สึกว่ามันดูจีนอ่ะเขาก็พูดจีนใส่เลยเว้ยคือเรารู้สึกแบบเออเนี่ยแหละมันคือหนังจีนจริงๆหนังจีนสไตล์อเมริกันจริงๆที่ไม่ใช่มู่หลานที่แบบคนจีนที่พูดฝรั่งอ่ะแม่งคนไม่เก็ตเลยอันนั้นอ่ะแต่อันเนี้ยมันพูดจริงๆเว้ยแล้วมันแบบมันดูเป็นจีนจริงๆที่เรารู้สึกว่าคือภาษาจีนอ่ะที่แบบไม่ใช่ภาษาจีนแบบด่าๆด้วยนะมันคือภาษาจีนที่เขาใช้กันทั่วไปเลยอ่ะแล้วแบบเขาพูดกันอ่ะเราโอเคมากเลยนะโอเคสุดๆเลยมากกว่าแบบผู้หลักเยอะเลยนะคะซึ่งแบบเออมันละเมียดละไมจริงๆอ่ะมาพูดถึงฉากแอคชั่นกันอีกนิดหน่อยกับสิ่งที่อยากติติงก็คือเหมือนแบบโปรโมชั่นกบวางอ่ะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังที่แอบมีความแบบเอเชียนใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบไม่รู้จะสปอยหรือเปล่าอ่ะเรียกว่ามันมีฉากนึงเรารู้สึกว่าฉากนั้นอ่ะเหมือนเป็นการก๊อปปี้สูตรสำเร็จของ Black Panther ก๊อปปี้แล้วมาวางเพลสในฉากทีเลยอย่างนั้นเลยทุกคนคือถ้าใครไปดูเราว่าเห็นกันอยู่แล้วก็คือโซนที่เป็นฉากแบทเทิลประลองสนามการสนามหญ้ามีสิงโตมีนั่นมีนี่มีการเอาโล่ขึ้นมาซึ่งโล่อันนั้นก็ไม่อยากจะบอกว่ามันคืออะไรเพราะเดี๋ยวมันจะสปอยเพราะในตัวอย่างไม่ได้บอกแต่มันคือการเอาโล่มาต่อกันแล้วปีปุ๊บขึ้นไปแล้วตุ้มอย่างเงี้ยทุกคนcopy paste จาก Black Panther เลยไหนคือความแตกต่างเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นเว้ยเราแบบก็สูตรสำเร็จอะแต่ที่มันต่างออกไปก็คือการที่เอาความรักโรแมนติกมาใส่ในหนังของซุปเปอร์ฮีโร่มันคือแบบเฮ
ชอบจังเลยว่ะมันดูแบบแปลกนะแต่มันดูแบบเข้ากันได้แบบบอกไม่ถูกเลยจริงๆนะคะทุกคนก็สำหรับรีวิวเหมือนข้อเสียจะเยอะกว่าข้อดีเนาะแต่ถ้ามองโดยรวมอ่ะการนั่งดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้แล้วถอดสมองเอาไว้นอกโรงอ่ะแม่งสนุกมากเลยนะคือเราอยากไปจับจ้องไปจับผิดเหมือนว่าแม่งอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมใช้พลังนี้แม่งเหมือนการ์ตูนนารูโตะเหมือนซูเปอร์ไซยะอย่าไปขัดอย่าไปจับอะไรอย่าเอาอะไรไปจับตรงนั้นเพราะมันจะทำให้เราดูไม่สนุกแต่ถ้าเราดูเพื่อจะทำความรู้จักตัวละครต่างๆนานาที่เขาหยอดออกมาไว้อ่ะคุณไปดูเหอะแม่งสนุกจริงขนาดรีวิวเป็นคนที่ไม่คาดหวังนะยังสนุกเลยจริงสนุกมากคือถ้าสมมติว่าไม่ต้องมานั่งดูหนังที่ไม่ต้องมานั่งดูหนังแล้วต้องมานั่งจับจุดที่อันไหนที่ดีไม่ดีมานั่งรีวิวรู้สึกว่ารีวิวจะให้คะแนนชังชีเยอะกว่าที่จะให้ตอนนี้ด้วยซ้ำซึ่งคะแนนที่รีวิวจะให้นะคะนั่นก็คือ7เต็ม10นั่นเองค่ะเย้ก็อย่างที่บอกไม่มีความเวียดบางอย่างมันมีการ copy paste จากสูตรสำเร็จของหนังมาเวลก่อนๆเอามาวางมีการแบบไม่อวยตัวละครหลักซึ่งแม่งจะเป็นหลักจริงๆก็ดันไม่อวยดันไปอวยคุณพ่อมากกว่าซึ่งเราก็รู้สึกโอเคเพราะว่ามันคือเหลี่ยงเฉวยอ่ะเนาะคือเหมือนบู่มันคือดีอ่ะคือความแดดดี้ที่เราแบบอยากได้ซึ่งชางชีให้เราไม่ได้จริงๆอ่ะชางชีอ่ะตัวซื้อมู่หลิวเองไม่ใช่ไม่หล่อนะดูดีในสไตล์ของคนเอเชียเลยคือเขาเป็นคนแคนาดาคือเอเชียก็จะมีความฝรั่งผสมจีนที่เบ้าหน้าโดยเบาๆอยู่แล้วแต่เขารู้สึกแบบเราว่าพอมันประกบกับตัวละครไอ้นักแสดงแมกเนตอ่ะที่เป็นทั้งโอ้เหลี่ยงเฉวยมิเชลโยอควาฟิน่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกน่าจะดรอปลงไปซึ่งในขณะเดียวกันกับนักแสดงที่เพิ่งมาใหม่ที่เล่นเป็นน้องสาวอ่ะเขาดูแบบชายมากกว่าแม่แล้วเอ็นเครดิตก็อวยนางซะเยอะจ้ะเราก็เลยรู้สึกว่าภาค2ภาคต่อไปอ่ะน้องต้องเด็ดดวงกว่านี้แล้วนะน้องต้องพีกว่านี้แล้วนะซึ่งเอ็นเครดิตอันนั้นจะเป็นอะไรก็ไปรับชมกันได้นะคะอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนมันมี2ตัวด้วยกันค่ะมีโพสต์เครดิตกับเอ็นเครดิตนะคะยังไงก็อย่าลืมไปดูกันได้นะคะก็ยังไงขอฝากเรื่องชังชีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอย่าลืมไปดูนะคะถึงมันจะเป็นหนังที่ค่อนข้างสุดสำเร็จแต่เรารู้สึกว่ามันคือหนังโรแมนติกที่ฉาบไปด้วยคราบของซุปเปอร์ฮีโร่แค่นั้นเองเรารู้สึกว่ามันดีแล้วมันดูมีหัวใจมากกว่าหนังเรื่องอื่นของ MCU นะคะยังไงก็ฝากไปด้วยถึงแต่จะไม่ชอบแต่อยากให้ทุกคนไปดูในโรงจริงมันดูแบบมันโอเคมากๆนะคะแล้วก็ส่วนมาตรการโควิดต่างๆเนี่ยทางโรงหนังเขาก็ค่อนข้างเคร่งพอสมควรนะคะก็พยายามอย่าเอาป๊อปคอร์นไปกินเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างห้ามอยู่แล้วแต่ว่าน้ำเปล่าเข้าไปกินได้งงไหมงงแต่ก็พยายามนะคะถ้ารู้ตัวเป็นใครก็อย่าไปดูอาจจะรอลงสตรีมมิ่งสัก3เดือนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าไปไหวไปได้รู้สึกว่าตัวเองแฮนเดิลกับการอยู่ในโรงหนังเราไม่แพนิคเนี่ยก็ไปดูกันในโรงนะคะกับชางชิ and the legend of ten rings ค่ะเย้ก็เป็นคลิปแรกหลังจากที่คัมแบ็กนะคะเอ้ยไม่สิต้องบอกว่าเป็นคลิปแรกหลังจากที่สตรีมเกมมาหลายคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบิวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook IG แล้วก็ YouTube นะคะไปติดตามกันได้นะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะยังไงก็จะพยายามมานะคะเพราะว่าช่วงนี้มีงานประจำทำแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่จะเจียดเวลามาอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็ถ้าจะรีวิวถ้าสตรีมเกมก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันได้ตอนสตรีมนะคะตอนนี้กำลังทำความเข้าใจกับฟาคลาย6อยู่ค่ะอาจจะกลับมาในไม่ช้านะคะเพราะว่าเล่นไป EP แรกค่อนข้างเวียนหัวกับการใช้จอยิงปืนมากๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยแต่ถ้ารู้สึกว่าอุ๊ยรอไม่ไหวไปดูได้ค่ะ The Last of Us Part 1และ Part 2นะคะสตรีมมิ่งไว้เหมือนกันอยู่ใน playlist Wannabe Streamer นะคะแต่ถ้าใครหาไม่เจอก็มี playlist ที่ชื่อ The Last of Us ไปหากันได้ไปดูกันได้อย่าลืมโดเนทให้กันด้วยถ้าโดเนทแล้วอยากให้รู้ว่าโดเนทส่งสลิปมาในช่องแชทก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Mwah!